เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คุกกี้รันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับประจำวันศุกร์ที่15นะครับกรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นอีเวนต์สะสมบูสต์กันฝนนะครับถือว่าอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ต้อนรับฤดูฝนในประเทศไทยเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยโหฝนตกบ่อยมากบางที่เนี่ยโหน้ำก็โหท่วมที่จริงผมไม่รู้ว่ามันเชิงเรียกน้ำท่วมหรือเปล่านะบางทีก็เรียกว่ารอน้ำขังการระบายผมเห็นตามข่าวที่เขานำเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ต้อนรับฤดูฝนเลยก็ว่าได้นะครับอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านในรายละเอียดประกาศกันนะครับฝนตกซะแล้วนะครับมามอบบูธกันฝนให้เหล่าคุกกี้เป็นของขวัญกันเถอะนะครับหาสะสมบูธกันฝนที่วินวนไปมารอบๆได้ครบ15ชิ้นก็รับเซตของขวัญเตรียมตัวสำหรับฤดูฝนไปเลยนะครับของรางวัลก็จะโอ้โหผมนี่ชอบพูดเพี้ยนของรางวัลก็จะมีคริสตัล20นะครับแป้งน้ำโชว์สีลุ้งแล้วก็เหรียญ 20,000 นะครับอาจจะมีของอย่างอื่นนอกจากรองเท้าบูธปรากฏด้วยนะครับยกเว้นในสเปเชียลเอพิโซด 1-2 คือจะไม่มีในด่านนะครับไปเช็ครายละเอียดได้ที่ปุ่มรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนะครับอีเวนต์นี้นะครับไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมเวลาบ่าย3นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันดูในด่านสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นรูปร่างลักษณะไหนนะครับวิ่งในเอพิโซด 1นั่นแหละนะครับมาเราไปดูนะครับว่ามันลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้วัตถุดิบไม่นะครับนี่วัตถุดิบจริงๆจะเป็นอันนี้นะครับที่เป็นรองเท้าสีฟ้านะครับผมจะเก็บได้1อันแล้วนี่เจอลองครับคือต้องเก็บแล้วอ่ะนี่รองเท้าสีชมพูนี่นึกว่าจะเก็บไม่ได้แล้วเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวขอวิ่งไปสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับวิ่งไปเลยเนี่ยมันจะมีหลายอันนะครับที่ไม่ใช่วัตถุดิบนะครับแต่มันเก็บได้ครับแต่มันจะไม่มีผลอะไรนะครับนี่เก็บได้หลายสีเลยครับเดี๋ยวมาดูตอนท้ายเกมนะครับว่าเราได้กี่สีแล้วนะครับนี่เจอแล้วครับรองเท้าบูสีชมพูนี่ใช่ด้วยเก็บให้หมดครับอันไหนเป็นรองเท้านี่ผมเก็บหมดถือว่ามีวัตถุดิบที่ไม่ใช่ปนอยู่ด้วยนะพวกกระดงกระดูกแล้วก็ขนมอะไรเนี่ยโหมีแคลลงด้วยหลายอย่างนะครับคือเวลาเก็บที่ไม่ใช่วัตถุดิบเนี่ยเก็บได้ครับแต่มันก็จะไม่มีผลอะไรนะเพราะไม่ใช่วัตถุดิบของมันนะครับนี่เจอรองเท้าแล้วครับนี่เก็บได้แล้วครับเดี๋ยวขอวิ่งถึงด้านทะเลแล้วกันครับเดี๋ยวหยุดเลยนะครับผมยอมทนเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันจะเลยแล้วไงผมต้องยอม
จอมันอุปสรรคแล้วเก็บอ่ะพอแล้วครับเดี๋ยวมาดูท้ายเกมนะครับนี่ครับก็เก็บได้หลายสีอยู่นะครับอย่างสีชมพูนี่รู้สึกผมเก็บครบแล้วนะครับก็คือหมายความว่ามันจะมีรองเท้าหลายสีนะครับอย่างตอนนี้คู่ที่ผมเก็บเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคู่1 2 3 4ผมเก็บเสร็จไปแล้ว4คู่นอกนั้นก็ผมเก็บได้เพราะว่าสีแต่ละสีเนี่ยจะมี2ข้างไงนะครับเรารวมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทั้งหมดรองเท้าบูททั้งหมด15คู่ครับก็แต่ละคู่เนี่ยก็จะมีจำนวนข้างด้วยนะครับอย่างสีน้ำตาลเนี่ยคู่แรกเลยเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยผมเก็บได้ข้างเดียวผมก็ต้องหาสีน้ำตาลอีกข้างนึงนะครับคือต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด15คู่อ่ะครับถึงจะผ่านอีเวนต์นี้ได้นะครับก็ถือว่าผมเก็บไปได้หลายสีเหมือนกันนะครับเก็บไปได้หลายข้างอยู่เหมือนกันนะครับก็ไปทำกันได้นะครับของรางวัลก็ตามนี้เลยเนาะนะครับอ่ะก็จบรีวิวอีเวนต์มาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ